วินาทีที่คุณทักษิณเครื่องถึงประเทศไทยคุณทักษิณก้าวเท้าบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยซีนาริโอจะเป็นอย่างไรก็มีการตีความทางการเมืองว่าซีนาริโอน่าจะเป็นประมาณแบบว่าเมื่อประมาณปี51หรือปี2008สมัยยุครัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชที่คุณทักษิณก็ได้ก้มลงกราบแผ่นดินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นคุณทักษิณก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองไปศาลไปอะไรต่างๆไม่ได้มีการจับกุมคุณทักษิณที่สนามบินแน่นอนว่าซีนาริโอนี้เนี่ยก็ถูกนำมาพูดซ้ำถูกเอามาฉายซ้ำในหลายวงในทางการเมืองในขณะนี้ว่าน่าจะเป็นซีนาริโอเดิมๆว่าคุณทักษิณเนี่ยก็จะลงเครื่องมาแล้วก็กลับบ้านนะคะพบกับครอบครัวไม่มีการไปจับกุมเขาให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่คุณทักษิณเคยบอกแล้วว่าขออนุญาตกลับไทยแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม